สนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperf สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเราจะเห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดนะคะและที่นี่ค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกและเป็นจุดหมายปลายทางนะคะของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะซึ่งก็ได้เตรียมความพิเศษสุดมหัศจรรย์นะคะเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้มีความพิเศษและน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสยามพารากอนเป็น global destination ที่เป็นที่หนึ่งในใจทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาโดยตลอดและยังมุ่งมั่นในการสร้างสุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมายนำเสนอที่สุดของปรากฏการณ์ด้านการช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์และเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกแบบ360องศาไว้ในที่เดียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พรีเมียมของทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้สยามพารากอนยังเป็น Global State ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรีเทลทั้งกลุ่ม Luxury Brand และผู้ประกอบการไทยสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสินค้ากลุ่ม Luxury Brand ทุกประเภทได้รับการตอบรับอย่างดีสามารถสร้างยอดขายและมีอัตราเติบโตที่โดดเด่นสูงเป็นลำดับต้นๆของโลกส่งผลให้ทั้งสยามพารากอนเป็น Destination ของ Luxury Brand อย่างแท้จริงและเป็นผู้นำที่ครองฐานกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทยที่ไม่เคยหยุดที่จะส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class Experience ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณสยามพารากอนด้วยและในเดือนนี้นะคะสยามพารากอนยังต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการเนรมิตอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่สยาม Smiley Celebration Infinite Happinessสร้างปรากฏการณ์ Global Collaboration ผนึกกำลังกับแบรนด์ระดับโลก Smiley สัญลักษณ์หน้ายิ้มที่คนทั้งโลกหลงรักซึ่งก็เป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อตอกย้ำการเป็นดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้มที่พร้อมมอบความสุขและให้การต้อนรับนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากนี้ค่ะสยามพารากอนยังเนรมิตมหกรรมความบันเทิงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยในค่ำคืนส่งท้ายปีด้วยอาทิ Body Slam, Joey Boy, Millie, Tremendal, Tilly Bird และวงพลาวที่จะมาร่วมมอบความสุขด้วยเสียงเพลงและนับถอยหลังเตรียมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกันในวันเสาร์ที่31ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณพาร์คพารากอนชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรคะโอ้โหบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยเนี่ยเพราะว่าเราเห็นการท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วนักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วทำให้เห็นการจับจ่ายมากมายและโดยเฉพาะที่นี่ค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนเราเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะต้องบอกว่าสยามพารากอนนะคะเราเป็น global destination นะคะปีนี้เป็นปีที่17แล้วนะคะเราเพิ่งครบรอบกันไปนะคะก็จะบอกว่า17ปีที่ผ่านมาเรายังคงเป็น global destination สำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะแน่นอนไม่ใช่เฉพาะกับลูกค้าเราเองก็เป็น global stage นะคะให้กับผู้ประกอบการรีเทลของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น luxury brand international brand หรือว่าแบรนด์ของไทยเองนะคะที่เป็นคู่ค้ากับเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะคะเติบโตโดดเด่นนะคะในบางแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นในระดับต้นๆของโลกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะคะว่าสยามพารากอนเองเนี่ยเราก็เป็น destination นะคะไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือกับคู่ค้าเรานะคะก็เราก็นำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเนี่ยศูนย์การค้าสยามพารากอนที่บอกไปว่าต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ประกอบการและที่นี่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราได้เป็นตัวเลือกในการเปิดตัวของเทสลาประเทศไทยด้วยอยากให้คุณธนพรเล่าเป็นฟังหน่อยค่ะต้องบอกว่าสยามพารากอนเองเนี่ยเราได้รับเลือกจากหลายๆแบรนด์นะคะต้องบอกว่าทั้งลักชัวรี่แบรนด์เอง global brand นะคะที่ปักหมุดสยามพารากอนนะคะเป็นสถานที่ที่เลือกเปิดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ไม่ว่าจะเป็นป๊อปอัพพิเศษนะคะถ้ามาสยามพารากอนเราก็จะเห็นลักชัวรี่แบรนด์ป๊อปอัพมากมายนะอย่างBurberry เองเนี่ยก็มาเปิดลักชัวรี่กับป๊อปอัพกับเรานะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นป๊อปอัพเดียวใน Southeast Asia แล้วก็เป็น1ใน7ของโลกนะคะที่มาเปิดที่ประเทศไทยนะอย่าง Fendi เองนะคะก็มีเปิดป๊อปอัพของกระเป๋ารุ่นบาเก็ตครบรอบ25ปีนะคะ MCM เองนะคะก็มาเปิดป๊อปอัพที่ร่วมกับคาแรคเตอร์ของโรนี่ตูนนะคะและที่แน่นอนที่เมื่อกี้คุณเพนได้กล่าวไปก็คือว่าTesla นะคะก็เพิ่งมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งก็เลือกสยามพารากอนนะคะเป็นสถานที่ในการเปิดตัวแล้วก็มีป๊อปอัพกับเราด้วยนะคะจนถึงกุมภาพันธ์ต้นปีนะคะก็สามารถมาชมกันได้เลยค่ะการที่สยามพารากอนได้รับเลือกปักหมุดเป็นสถานที่ในการลอนช์ป๊อปอัพต่างๆเนี่ยเรามองว่าเป็นการตอกย้ำว่าสยามพารากอนเองเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์การค้าที่ครองตลาดของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงนะคะต้องบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราถึงเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการต่างชาติหรือแบรนด์ในไทยเองเนี่ยก็อยากจะเข้ามาเปิดคอลเลกชันกับเราหรือมาทำอะไรพิเศษของเราเพื่อให้เราได้มอบประสบการณ์เหล่านี้หรือเป็น world class experience เนี่ยให้กับลูกค้าของสยามพารากอนด้วยค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นหมุดหมายปลายทางของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรวมไปถึงผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆด้วยและที่น่าตกใจอย่างที่เพนบอกไปนะก่อนหน้านี้เราบอกว่าคนไทยถ้าสมมุติจะต้องช้อปปิ้งลักชัวรี่แบรนด์ที่นี่มียอดการจับจ่ายติดอันดับโลกน่าสนใจแล้วก็น่าดีใจด้วยนะขณะเดียวกันเราเห็นที่บอกความคึกคักคือตัวเลขของนักท่องเที่ยวกลับมามากน้อยแค่ไหนแล้วคะคุณธนพรต้องบอกว่าตอนนี้ทราฟิกที่กลับเข้ามาในสยามพารากอนเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับก่อนที่เรามีสถานการณ์โควิดนะคะก็เราดีใจมากแล้วก็ยินดีมากที่ต้อนรับลูกค้าทุกคนกลับมานะตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในสยามพารากอนเองเนี่ยเรามีทราฟิกต่อวันเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110,000ถึง120,000คนต่อวันนะในช่วงวีคเอนด์ก็จะอยู่ที่ประมาณ150,000ถึงบางวีคเอนด์คิดว่าเดือนนี้น่าจะถึง180,000หรือ200,000ได้เลยนะคะประมาณ 40% เป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าเราเดินตอนนี้ถ้าใครมาเดินสยามพารากอนจะเริ่มเห็นนะนักท่องเที่ยวหนาตาขึ้นมากนะคะแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศด้วยนะคะก็เรารู้สึกดีใจมากค่ะที่ทุกคนเนี่ยกลับมาแล้วก็กลับมาเยี่ยมสยามพารากอนเหมือนเดิมค่ะเรียกว่าเป็นท็อปออฟไมล์ของจริงจริงจริงเลยนะและที่สำคัญค่ะตลอดเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับศูนย์การค้าสยามพารากอนเองเราจะได้เห็นกิจกรรมหรือไฮไลท์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างคะมีเยอะมากนะคะในเดือนธันวาคมนะต้องบอกว่าเป็นช่วงเฟสติฟซีซั่นดีกว่าเราก็ได้ร่วมมือกับ Smiley นะคะเป็น Global Collaboration นะคะซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เหมือนกันนะคะก็ถ้าเดินเข้ามาในสยามพารากอนเราจะเห็นการตกแต่งนะคะต่างๆในจุดต่างๆเนี้ยเป็น Smiley นะคะก็ตอกย้ำความเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะของประเทศไทยนะคนไทยชอบยิ้มนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาในนี้เราก็รู้สึกเกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้าคนไทยนะเข้ามาก็จะได้เห็นเดคอเรชั่นที่สวยงามนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะในสยามพารากอนก็มาถ่ายรูปกันได้แล้วก็แน่นอนความเป็น world class destination เราก็ยังส่งมอบ world class experience ก็คือการนำโชว์นะคะมาจากต่างประเทศด้วยเป็นประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะก็เป็นโชว์อลังการสวยงามเป็นคาร์นิวัลที่โชว์อยู่ที่นู่นเราก็อิมพอร์ตมาให้คนไทยได้ชมกันที่สยามพารากอนแห่งนี้ตลอดเดือนธันวาคมเลยค่ะคือที่สำคัญนะกำลังจะบอกว่าหลากหลายด้วยเราจะเข้ามาคือเราจะได้เห็นสมายลี่เราจะได้เห็นโชว์ที่มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ตระการตาและที่สำคัญถ้าสมมุติใครจะมาร้านอาหงร้านอาหารที่นี่ก็ปรับใหม่ตลอดเวลาด้วยล่าสุดมีร้านใหม่อีกใช่ค่ะถูกต้องสยามพารากอนเราคือ World Food Destination เนอะเราไม่ใช่แค่ World Class Destination เราคือ World Food Destination ด้วยต้องบอกว่าเดินเข้ามาในสยามพารากอนเนี่ยเรามี
อาหารตั้งแต่มิชลินสตาร์จนไปถึงสตรีทฟู้ดนะคะแน่นอนร้านอาหารเปิดใหม่เยอะมากในเดือนนี้นะคะเรามีนาเบโซะพรีเมียมนะคะเป็นสุกี้ญี่ปุ่นนะคะระดับพรีเมียมเลยแล้วมีเมเปิลทรีเฮาส์นะคะเป็นปิ้งย่างเกาหลีอันนี้ก็ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะคะเบอร์เกอร์และล็อบสเตอร์อันนี้ก็น่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะคะ TWG นะคะปรับโฉมใหม่นะคะสวยงามกว่าเดิมแล้วก็มีวาไรตี้ของอาหารมากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็โอเอชิแกรนด์นะนี่ก็ปรับโฉมใหม่เช่นเดียวกันแน่นอนอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าน่าจะชอบนะคะคือ Wisdom บุฟเฟ่ซึ่งมาเปิดที่เราเนี่ยพิเศษก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นพรีเมียมนะระดับพรีเมียมเลยมาทานได้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนร้านอาหารเตรียมเมนูพิเศษไว้จุใจลูกค้าแน่ๆค่ะส่งท้ายค่ะคุณธนพรอยากให้ต้องบอกว่าลูกค้าต้องห้ามพลาดเชิญชวนกันในช่วงตลอดเดือนธันวาคมนี้มาเชื่อได้ว่าหลากหลายไม่เหมือนเดิมอะไรเลยด้วยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมส่งความสุขกันนะคะที่สยามพารากอนนะคะมาช้อปปิ้งมาทานอาหารนะคะมาใช้เวลาดีๆกับครอบครัวนะคะแล้วก็แน่นอนเรามีจุดถ่ายรูปมากมายมีโชว์นะคะที่ตระการตาไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะแล้วก็มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยนะคะมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้ก้าวต่อไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็ก้าวสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะกับสยามพารากอนค่ะเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับรอยยิ้มนะกับสยามเมืองยิ้มด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนพรมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขณะเดียวกันที่พลาดไม่ได้ค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ร่วมกับร้านค้าแบรนด์ดังและร้านอาหารชั้นนำอีกมากมายระหว่างวันที่2ธันวาคม2565ถึง15มกราคม2566พิเศษเฉพาะสมาชิกวิฟที่วันสยามซูเปอร์แอปรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับ100วิสคอยส์จำกัด50รางวัลต่อวันและช็อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 15,000 บาทขึ้นไปรับ500วิสคอยส์จำกัด80รางวัลต่อวันค่ะนอกจากนี้ยังมอบความคุ้มค่าต่อเนื่องนะคะในช่วงเทศกาล Boxing Day ระหว่างวันที่24ถึง26ธันวาคม2565และ New Year's Eve ระหว่าง30ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566ช็อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปรับ 1,000 วิสคอยส์และบัตรรับประทานอาหารจากร้านโคลิมิเต็ดมูลค่า 1,000 บาทจำกัด200รางวัลต่อวันค่ะเตรียมพบกับความพิเศษสุดมหัศจรรย์นะคะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026108000หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยามพารากอนและวันสยามซูเปอร์แอปค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปเปิดแผนกลยุทธ์ของนันยางค่ะแบรนด์รองเท้าเก่าแก่ของไทยที่ฉีกกรอบการตลาดยุคใหม่โดยบอกว่ากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าติดตามกันอีกสักครู่ค่ะ